คุณซับสวัสดีค่ะวันนี้ทางเรานะคะมีชุดเครื่องเผ็ดที่เป็นงานขายดีมากๆของทางร้านจะมารีวิวให้แม่ๆทุกท่านได้รู้จักกันค่ะโดยสร้อยคอเผ็ดเส้นนี้ค่ะจะมาในดีไซน์ของเพชรทรงหยดน้ำนะคะหรือว่าที่เราจะเรียกกันว่าเพชรทรงมาคีนั่นเองค่ะและเพชรทรงมาคีค่ะคือเพชรที่มีรูปทรงเป็นทรงลีปลายๆทั้งสองด้านจะมีความแหลมคล้ายๆเมล็ดข้าวแบบนี้เลยค่ะและทางเรานะคะยังประดับฝังเพชรมาให้ด้วยมือเม็ดต่อเม็ดเลยค่ะเพชรที่เราใช้ค่ะจะเป็นเพชรสวิตน้ำจะขาวใสเล่นไฟสวยแล้วก็ไม่ติดเหลืองใดๆเลยค่ะและดีไซน์ของเรานะคะจะออกแบบสลับกันมาระหว่างเพชรทรงมาคีค่ะแล้วก็รูปทรงของผีเสื้อแบบนี้เลยนะคะซึ่งดีไซน์นี้ค่ะจะเป็นดีไซน์ยอดฮิตมากๆของทางร้านอีกด้วยค่ะหากนำไปใส่ออกงานนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าใครเห็นเป็นต้องทักอย่างแน่นอนค่ะและสร้อยคอเส้นนี้ค่ะเราจะออกแบบมาเป็นสร้อยคอพร้อมกับจี้ให้เรียบร้อยเลยค่ะดีไซน์สวยหรูแล้วก็อลังการมากจริงๆค่ะและตะขอค่ะจะเป็นงานตะขอตัวล็อกที่ทางเราออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายค่ะและเวลาสวมใส่นะคะจะให้ความแน่นหนาไม่หลุดหายง่ายๆอย่างแน่นอนเลยค่ะและสร้อยข้อมือค่ะทางเราจะออกแบบมาให้มีดีไซน์เดียวกันกับสร้อยคอเส้นเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะโดยตัวเพชรค่ะเราจะออกแบบมาเป็นดีไซน์ของเพชรทรงมาคีแบบนี้เลยนะคะสลับกันมากับเพชรทรงดอกไม้ค่ะหรือว่าทรงผีเสื้อฝังลงบนตัวเรือนที่มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆอีกด้วยค่ะโดยเราจะใช้เป็นเทคนิคของการฝังทั้งหมดค่ะและตะขอยังคงเป็นตะขอตัวล็อกที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ทันสมัยมากอีกด้วยค่ะโดยสร้อยข้อมือเส้นนี้นะคะหากนำไปสวมใส่เข้าชุดกันค่ะจะให้ความหรูหราแบบอลังการมากๆแล้วก็ยังเป็นงานเครื่องเพชรที่ขายดีมากๆของทางร้านอีกด้วยนะคะหากท่านไหนสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกับแอดมินของทางเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะแอดมินของเราพร้อมให้คำแนะนำและสินค้าของเรายังจัดส่งให้ฟรีทุกชิ้นพร้อมกับใบรับประกันให้อุ่นใจอีกด้วยค่ะและถ้าหากไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอรีวิวเครื่องประดับไทยร่วมสมัยดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันนะคะหรือว่าใครอยากได้บริการอื่นๆเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมานะคะสวัสดีค่ะคุณซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย